ส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์เกษตรกรหันมาปลูกไผ่สร้างหม่นสร้างรายได้สู้ภัยแล้งโดยนายพงเทพชัยอ่อนเกษตรกรผู้ปลูกไผ่สร้างหม่นบนพื้นที่กว่า25ไร่ในตำบลหาดสองแควอำเภอตรอนเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปลูกส้มโอแต่ว่าด้วยอุปสรรคหลายๆด้านทั้งด้านปัจจัยการผลิตที่มีสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพนะคะทั้งเรื่องของต้นทุนต่างๆก็เลยหันมาปลูกซางไผ่ขอไปปลูกไผ่ซางหม่นแทนเพราะว่าเหมาะสมกับพื้นที่และให้ผลผลิตที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าสามารถนำไปประกอบอาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการต้มน้ำหน่อไม้ทิ้งเหมือนสายพันธุ์อื่นที่มีความขมเจือปนเข้ามาในเนื้อหน่อไม้ค่ะนี่นะคะก็เป็นไผ่สร้างหม่นที่สามารถรับประทานได้แล้วก็มีรสชาติไม่ขมด้วยค่ะ